สวัสดีค่ะวันนี้เป็นการเดินทางในวันที่3นะคะเราเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการรับประทานอาหารจากร้านเซเว่นร้านสะดวกซื้อที่เราแวะซื้อกันมาตั้งแต่เมื่อคืนค่ะ The next stop is Osaka-ko Station number C11 สำหรับแผนการเดินทางในวันนี้นะคะเราก็จะไปที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคังไปเลโก้แลนด์แล้วก็ปิดท้ายด้วยโดทงโบริกันค่ะเดี๋ยวจะรีวิวการซื้ออันนี้อ่ะซื้อน้ำทุกคนต้องเป็นตากล้องให้เราได้แม่ดูจอด้วยสิว่าแม่เห็นไหมหรือเปล่าเออเนาะไม่ได้ดูนี่กดอาบยามคุณย่ากดอาบเป็นป่ากดแล้วกดแล้วกดแล้วไฟแดงขึ้นนี่เดี๋ยวจะซื้อน้ำกลัวแร่ให้คุณย่าหนึ่งขวดโอ้ไอติมมีอยู่ในขวดด้วยมาแล้วเสียงดังมากอยากกินไหมอ่ะกินขวดเออแปลกเนาะนี่ได้แล้วนี่ขวดละร้อยเยนเท่ากับยังไม่เจอกาแฟนะประมาณใช่ใช่เดี๋ยวเราต้องหาสามสิบบาทโดยประมาณน่าจะมีอยู่โอเคเอากี่ขวดเดียวใช่ไหมเดี๋ยวพอแล้วมั้งก็อยากเป็นตากล้องเอาลูกอ่ะถือเลยเป็นจะเป็นกระต้องเดี๋ยวก่อนนี้มันยังอัดอยู่นะเกินไปนะตอนนี้ตากล้องอันนี้มันถ่ายขึ้นนะเห็นมั้ยมั้ยเย้โอเคอ่ะต่อไปก็จะเป็นมุมตามที่ก้นเห็นน่าจะเห็นนะก้นใส่แขนไว้ไม่เป็นไรใส่มือไว้โอเคถือไว้อ่ะแล้วก็ถือไปเรื่อยๆดูจากจอก็ได้นะอยากหันซ้ายหันขวาเลยอ่ะตามที่พ่อเขียนไว้แต่ห้ามร่วงแค่นั้นแหละถ้าหนูร้อนมั้ยเนี่ยไม่ร้อนจริงเหรอต้นจะร้อนเดี๋ยวหนูจะร้อนหัวเดี๋ยวพ่อเขาจะขึ้นมาแล้วผมมาแต่กล้องโอเคแต่ห้ามพ่อไปเท่านั้นใช่จับดีๆนะลูกนะจะใส่แขนเป็นพ่อผมก็ขับช้าๆนี่แล้วเราก็มาถึงกันแล้วนะคะกับ Temple San Giant Ferris Wheelใหญ่โตมากเลยแล้วก็ตรงตึกตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเลโก้แลนด์ซึ่งก็จะตั้งอยู่ใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคังค่ะสำหรับราคาค่าตั๋วเข้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะผู้ใหญ่อยู่ที่ 2,300 เยนแต่ว่าเราใช้ส่วนลดนะคะจาก Osaka Amazing Pass ลดไปได้100เยนผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไป 2,000 เยนแล้วก็เด็กเล็กอยู่ที่600เยนค่ะพอเข้ามาในตัวอาคารนะคะเราก็จะเจออุโมงค์น้ำขนาดใหญ่เจอปลากระเบนยิ้มหวานให้เราเลยค่ะแล้วก็มีพวกปลาฉลามปลาเล็กปลาน้อยเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้เป็นปลากรอบอันนี้เราไม่ทำมันนิ่มจังเลยเนาะปลาอันนี้สีสวยปลากระเบนปลากระเบนปลาหนึ่งโม่น้ำเงินนี่สวยเหมือนเป็นเพื่อนนีโม่เพื่อนพ่อนีโม่เนาะค่ะได้จีอันนี้น่ารักมากเลยอุ้ยดอก
ดอกดอกมาดูมาดูมาดูยอดถ่ายรูปโอ้ยสวยสวยสวยดอกอะไรไม่รู้เป็นฝอยฝอยมาไหนเป็นไหนละโอ้ยบ่ายโมง40ไม่ทันละถ้าไม่ใช่ไม่ทันเรามาเร็วไปถ้าบ่ายโมง40จะมีการให้อาหารตัวหน้าเออมาไม่ทันไม่งั้นต้องรอบ่ายใช่เออมันมีรอบ 11:30 นผ่านไปแล้วแล้วพอเริ่มอีกทีนึงบ่าย40มันอยู่ตรงนี้มั้ยอ่ะอุ้ยตัวหน้าต้นตัวหน้าเห็นไหมตัวหน้าเขาเป็นเด็กนั่งไงอยู่บนขอนไม้นอนกอดกันอ่ะแล้วหน้าสีน้ำตาลนะคะเห็นไหมบนไม้กันยังยังมานอนกอดกันอยู่เป็นคนคนสีน้ำตาลอ่ะเออนั่นแหละยาสีลาย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 ยาเราเนี่ย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 เรา
ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่แต่ฉันจะบอกว่าไม่ใช่พ่อเฉยไม่ใช่แม่ทักก็แล้วแม่ก็ไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดแล้วแม่ฉันไม่ได้ขอใจมา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 ขอจมขอจมขจ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 ข
ที่นี่เขาอนุญาตให้เราสัมผัสปลากระเบนแล้วก็สัมผัสปลาฉลามด้วยนะคะแต่ว่าเราต้องล้างมือให้สะอาดค่ะขอบอกว่ามันนิ่มมากจ้าเหมือนเยลลี่เลยหลังจากพักเอาแรงนะคะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อค่ะอยู่ที่เลโกแลนด์ Discovery Center Osaka เดี๋ยวเราไปดูซิว่ามีอะไรอย่างไรเรามีบัตรเป็น Osaka Amazing Pass ก็จะสามารถเข้าได้ฟรีนะคะนี่เดี๋ยวพาเด็กน้อยมาเดี๋ยวลองดูกันว้าก็จะมีเป็นโรงหนังโคดีเลโก้มูฟี่นี่น่าสนใจเหมือนกันวันนี้ตารางหนังก็จะเป็นเรื่องนินจาโก้ตอน 5:15 แล้วก็จะมี Clutch Powers โคดี Adventure 5:45 อันนี้น่าสนใจมันจะเป็นซีมีอะไรบ้างโอ้มีเป็นเครื่องบินเลยเป็นสนามบินว้าวอืมอันนี้คือทำมาจากเลโก้หมดเลยโอ้สวยมากสวยมากมาดูตรงที่เป็นเมืองที่อันนี้มันเหมือนอารมณ์แบบเมืองจำลองเนาะอย่างนี้ก็คือจำลองของเมืองบริเวณนี้เลยแน่นี่ก็คืออะควาเรียมมินิแลนด์ใช่ไหมนี่ค่ะ
ตรงนู้นก็จะเป็นในส่วนของพวกของที่ระลึกอันนี้เป็นทางเข้าตัวนี้มันจะเป็นปั่นขึ้นไปแล้วก็มันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าณตอนนี้มันติดมีมังกรเมื่อกี้ที่ได้เล่นแล้วก็คือตรงนี้เป็น Kingdom Quest ก็จะแบบเป็นตัวเลเซอร์ยิงดวงคนกำลังต่อคิวคนไม่ค่อยเยอะเพราะฉะนั้นก็แป๊บเดียวมันเองก็ได้เล่นเลยอันนี้ต้องผ่านก่อนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ให้เด็กๆทำอารมณ์เครื่องบินก็จะนั่งต่อนั่งอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วก็เป็นทดลองบินกันเด็กๆก็จะชอบมากๆเดี๋ยวพาไปดูโซนข้างในถ้าใครพาไปดูได้ก็คือเด็กๆจะเอาตัวบีสโตรเลอร์ไปชมได้เลยตรงนี้ก็คือเด็กๆก็คือสามารถเข้าไปเล่นได้นะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเล่นเข้าไปได้คนเดียวความสูง90ถึง150เซนก็จะสามารถเล่นคนเดียวได้ตรงนี้ก็คือคล้ายๆกับเมื่อกี้พอต่อตัวอันนี้เป็นรถเมื่อกี้เป็นเครื่องบินเมื่อต่อรถเสร็จก็เอาไปลองไปทดลองกันว่าใครทำรถได้ดีฟังไม่ฟังเร็วไม่เร็วอะไรอย่างไรไปดูที่น้องๆเขาแข่งอะไรกันแล้วเขาจะลองชอบ Olivia's House เป็นแบบน่ารักหวานหวานหน่อยอันนี้เป็นของนาฬิกาสวยงามมีแต่ว่าในพวกไม่ใช่แค่เด็กที่จะเล่นนะวัยรุ่นมันสาวก็มาเล่นนี่ก็จะมีบล็อกกลางบอกกลางอยากเล่นก็คือมาเล่นได้เลยตนนิดนึงว่าเป็นแบบประตูเล็กมากนี่เด็กๆก็สามารถมาเล่นตรงนี้ได้เป็นเลโก้เป็นยางนุ่มๆฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านอาหารครัวค่ะจ้าไม่ไหวแล้วก็มาแวะนั่งพักตรงนี้ได้นะคะส่วนฝั่งนี้เนี่ยมันจะเป็น Academy นี่ Lego Master Builder Academy ตรงนี้ก็คือเขาจะมีเป็นตารางแบบว่ามีพี่ๆมาสอนน้องๆในการทำเลโก้เฮ้ยอันนี้ทำเหมือนนี้เลยคอสตูมแต่ว่าทำมาจากเลโก้โอ้โหเท่ดีเท่ดีทำจากเหลืออีกนิดนึงตรงนี้ที่น่าสนใจโอ้นี่เหมือนเป็นแล็บก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบสเตชันที่เด็กๆสามารถมาต่อมาทำเองได้ตรงนี้หน้าห้องน้ำตู้ไอติมล็อกเกอร์แล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนที่ต้องใส่เครื่องเล่นเพื่ออะไร VR หรือเปล่าใส่เข้าไปแล้วก็น่าตื่นเต้นดีที่เลโก้เวสประมาณนี้
เราปิดท้ายการเดินทางวันที่3นะคะก็คือที่โดทงโบริแน่นอนว่าเราก็จะไม่พลาดป้ายไฟกูริโกะค่ะและสุดท้ายท้ายที่สุดมื้อเย็นของเราวันนี้นะคะก็คือสุกิยากิแบบญี่ปุ่นก็เป็นยังไงนะมันไม่มีช้อนก็ไม่มีช้อนเหมือนเป็นกินสุกิอันนี้นี่มีสุกิน่าจะขอซอฟซอฟนี่ไงใครโอ้น่ากินอยู่เนาะเฮ้ยเนื้อเริ่มดีเนื้อเริ่มดียังแดงอยู่ยังแดงอยู่น้ำขาวออกเนาะเนี่ยเนี่ยอันนี้มันอะไรดูนิ่มๆอุ้ยนิ่มแบบนิ่มอ่ะต้องถือได้แล้วสักคนแล้วสักคนแต่เมย์ขอเป็นน้ำจิ้มอุ้ยอยากให้ใครดีให้ใครดีอยู่เดี๋ยวเราจะปวดท้องเดี๋ยวน้ำนิ่งๆหน่อยใครดีดูใครดีเนี่ยเราล้างดีแล้วแค่นั้นไปขอถ้วยดีกว่าก็จะเล่นดีเลยสำหรับการเดินทางวันที่3วันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะเที่ยวครบ3ที่อาหารก็ถ่ายทันครบ3มื้อส่วนวันที่4วันถัดไปจะไปที่ไหนยังไงบ้างฝากติดตามฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย